ง่ายเลยทีเดียวเลยโอเคครับโอเค5 4 3 2เอาวันนี้เป็นไงบ้างเราฟิตร่างกายมาเต็มที่เลยเนาะเต็มที่ครับผมวันนี้ฟิตร่างกายมาเต็มที่ไหมเต็มที่มากค่ะมาเข้ารายการก็ได้ฟิตกันอีกทีจากการเล่นเกมด้วยใช่ครับผมสนุกสนานมากกับแฟนๆที่แบบ100คนแรกที่เขาสมัครทันเวลามาเล่นกับเราเนี่ยใช่ครับผมก็100คนแรกที่มาเล่นเกมกับเราเนี่ยก็คือเขาสมัครแล้วด้วยแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผู้โชคดีมา Meet Greet and Run ด้วยกัน100คนใช่สนุกมากค่ะแฟนๆก็ให้ความร่วมมือแบบเล่นเกมคือวิ่งกันแบบสนุกสนานมากลุ้นกันมากเลยเมื่อกี้คือแบบชุลมุนคุณน่าเป็นไงแบบว่าดูเราจริงจังมากเลยเนาะเกมจริงๆกูแพ้ไงพี่คือกลัวตั้งแต่เกมแรกแล้วค่ะว่าแบบเฮ้ยพี่มิกคือแบบเขาทายดีอ่ะแล้วเราก็แบบกลัวแบบแพ้อีกแล้วคือตั้งแต่เล่นมาแพ้ทุกเกมทุกรายการใช่แพ้ตลอดครั้งนี้ผมก็เลยแบบให้มุกชนะดีกว่า อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่อยให้แล้วก็แบบว่าช่วยมุกให้มุกชนะบ้างอะไรเงี้ยดูดีเนาะดูดีเนาะอ่อยให้อ่อยให้อ่อยให้ดีแล้วครับมันเขาเรียกว่าเขาก็ได้เหมือนทำกิจกรรมร่วมกันแฟนๆขับเขาก็แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงงานวิ่งงานนี้นิดนึงเป็นไงบ้างเพราะปกติเราจะวิ่งแบบว่าเห็นวิ่งกลางแจ้งสาธารณะแต่ครั้งนี้มันเป็นแบบว่า 7HC Virtual Run เป็นการวิ่งต่างคนต่างวิ่งแล้วเก็บคะแนนมาครั้งนี้เราสองคนได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นไงบ้างครับผมงานนี้นะครับ 7HD Charity Virtual Run 2020นะครับผมก็ทางช่อง 7HD ครับปกติเราจัดวิ่งทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าปีอื่นเพราะว่าเราจะจัดวิ่งแบบ Virtual Run ครับวิ่งแบบสะสมระยะทางนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิ่งกับใครคุณก็สามารถวิ่งได้แล้วก็สะสมระยะทางได้ใช่ค่ะว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถอยู่คนเดียวอ่ะตั้งโหมดนาฬิกาทิ้งไว้แล้วก็เดินระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่แบบเห็นได้ชัดทำให้กระตุ้นให้เราแบบอยากออกอีกอยากออกกำลังกายเพิ่มขึ้นใช่ครับผมแล้วก็เราวิ่งเพื่อการกุศลด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เงินทั้งหมดนะคะจะเข้ากองทุนใช้พัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆค่ะก็ให้ทั้งหมดเลยทั้งใจค่ะครับผมแต่งานนี้ไม่หมดแค่นี้เนาะเรายังวิ่งเก็บระยะทางได้ไปจนถึงสิ้นปีเลยใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะจะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่ว่าสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยสะสมให้ถึงที่เราสมัครไว้ก็ได้ใช่ฮะแล้วเรา2คนวิ่งด้วยมั้ยวิ่งครับวิ่งครับลงมุกลงเท่าไหร่ลงไว้35ค่ะ35กิโลผมลงไว้70กิโลแต่ว่าคือเราก็ลงไว้ก่อนแต่ว่าปกติวิ่งเราก็วิ่งเกินกันอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ครับได้ส่งผลเนาะได้ส่งหมายถึงว่าส่งผลในแอปอ่ะส่งผลในแอปผมว่าจะสัก7,000กิโลนะฮะตอนวันที่30ธันวาคมเดี๋ยวมุกรอดูนะเดี๋ยวกดแท็กให้ในสตอรี่ไม่แนวดีกว่าสองคนนี้หลายคนว่าคิดถึงเนาะเพิ่งแบบเจอกันมาสยาม4ปีที่แล้วมาเจอกันในกิจกรรมอีเวนต์นี้เป็นไงบ้างคิดถึงพี่มิกไหมคิดถึงเสมอแบบคือเวลาร่วมงานกับพี่มิกคือเราโอเคอยู่แล้วตั้งแต่เจอตอนนู้นแล้วแบบปัจจุบันนี้เวลาเราเจอหน้ากันเราก็แบบพูดกันตลอดนะเราจะกลับมาเจอกันอีกเราก็แบบปีหน้ามั้งปีนี้มั้งปีหน้ามาหลายปีแล้วรอ จังหวะอยู่อยากจะมาเล่นด้วยกันอีกรอบใช่ก็เดี๋ยวคงมีโอกาสได้มาเจอกันครับผมแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ด้วยเวลาด้วยโอกาสนะครับผมรอดูแล้วกันครับรอแบบเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับผมรอลุ้นตอนนี้ก็คือเชียร์เราทั้งคนที่แยกกันไปทำงานก่อนใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เชียร์ผลงานของเราทั้งสองคนก่อนใช่ค่ะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะครับพี่มิกก่อนค่ะพี่มิกก่อนเลยเดี๋ยว